สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะเช่นเคยแล้วครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระข่าวสารในรายการต้องรายงานความคืบหน้าด้วยรักและแบ่งปัน3ทุนการศึกษาครับท่านยังสามารถที่จะสมทบทุนโอนเงินเข้ามาได้ตามปกติเช่นเดิมนะครับไม่ต้องเกรงใจคือหมายความว่าเราจัดงานระดมทุนไปแล้วก็มีงบประมาณสนับสนุนมาจำนวนพอสมควรทีเดียวละครับแต่ว่าการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยยังมีอะไรต่อเนื่องและอย่างที่ผมเรียนทุกท่านนะครับว่าขึ้นปี2เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเสริมเพิ่มซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการในรายละเอียดนะครับใช้เวลานิดหน่อยใจเย็นๆนะครับแต่ว่ารับรองว่าบาทสตางค์ที่ท่านได้สนับสนุนมาเนี่ยจะแปลเป็นทุนการศึกษาจะแปลเป็นความช่วยเหลือแปลเป็นความสนับสนุนให้กับลูกหลานที่ลำบากยากจนอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับเท่าที่เราจะดำเนินการกันได้คนยากคนจนในบ้านเมืองนี้ยังมีอีกมากนะครับในขณะเดียวกันคนที่มีเหลือพอที่จะแบ่งปันตามกำลังโดยไม่เดือดร้อนก็มีไม่น้อยผมเพียงแต่เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทำให้คนสองฝ่ายนี้มีที่จะได้สัมผัสพบกันนั่นก็คือโครงการด้วยรักและแบ่งปันลูกๆและหลานในโครงการหลายต่อหลายคนนะครับก็ยังติดต่อกับเราอยู่ยังเล่าให้ฟังว่าผลการเรียนเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงแน่นอนแล้วฮะว่า 7-800 คนมาแล้วนะครับแล้วก็จะเดินหน้ากันต่อเนี่ยก็คงจะไม่ได้ติดต่อกันครบถ้วนทุกคนเพราะว่าด้วยธรรมชาติด้วยวิธีทางของแต่ละชีวิตนะครับบางคนก็อาจจะเงียบหายไปบางคนก็อาจจะไปมีช่องทางใหม่หรือว่าบางคนก็มีเหตุปัจจัยใดก็ตามละที่ขาดการติดต่อไปจากโครงการแต่ว่าผมเนี่ยนะครับกำชับทีมงานว่าให้คอยตามดูคอยถามข่าวกันอยู่เนืองๆแล้วครับเพื่อให้มันยังมีสายสัมพันธ์กันอยู่แต่ผมคิดว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะคงจะอยู่ด้วยกันไปจนนู่นแหละครับเขาจบการศึกษามัธยมจบการศึกษาอุดมศึกษาแล้วอย่างที่เราฝันร่วมกันนะครับว่าถ้ามีบริษัทห้างร้านที่เขามีความต้องการพนักงานต้องการคนที่จะเข้าไปรับผิดชอบภารกิจส่วนต่างๆเนี่ยลูกหลานในโครงการของเราน่าจะได้รับโอกาสจริงๆมีบ้างแล้วนะครับท่านที่เคารพลูกหลานในโครงการในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เข้าไปทำงานได้มีอาชีพได้มีรายได้หาเงินส่งตัวเองเรียนมีที่เหลือเก็บแบ่งให้กับครอบครัวจุนเจือแบ่งเบาภาระกันเนี่ยมีบ้างแล้วนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของกิจการทุกท่านแหละครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาเข้าใจครับว่าในสถานการณ์ยามนี้ไอ้คนอย่างผมเนี่ยนะครับนอกจากเป็นคนช้ำประจำซอยแล้วเนี่ยก็เป็นคนอยู่ในกลุ่มหน้าตาผิดระเบียบไปโผล่หน้าโผล่ตาตรงไหนเนี่ยนะครับก็อาจจะขัดลูกหูลูกตาของบางคนบางกลุ่มเขาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับบริษัทห้างร้านกิจการที่ยื่นมือมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินที่สมทบโครงการนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการรับเอาลูกหลานในโครงการเข้ามาทำงานเนี่ยผมจะขอสงวนข้อมูลไว้เป็นการภายในก่อนทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อความสบายใจกันทุกฝ่ายแต่ว่าที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็เพื่อให้ท่านเกิดความสุขนะครับว่าสังคมนี้เนี่ยมันยังมีการแบ่งปันมันยังมีการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอีกมากมายหลายมิติเหลือเกินแล้วก็แต่ละคนเขาข้ามพ้นเขตแดนของความขัดแย้งทางการเมืองเขาข้ามพ้นความแดงความเหลืองเขาข้ามพ้นความนกหวีดเขาข้ามพ้นมาหมดนะครับเขาเห็นแต่ว่าลูกหลานเยาวชนเนี่ยนะครับก็ท่านดูรายการอยู่ทุกวันเนี่ยท่านคงทราบเอาครอบครัวแตกแยกที่อยู่ที่กินยากลำบากอนาคตเนี่ยนะครับบางครอบครัวเนี่ยผมอ่านจดหมายไปเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าเอาแล้วเด็กจะไปยังไงต่อสภาพชีวิตแบบนี้เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นของจริงล้วนๆนะครับดังนั้น
ท่านสามารถที่จะสมทบทุนร่วมด้วยช่วยกันได้ผมก็ไม่เอาไปไหนแหละครับท่านให้มามากก็จะได้ช่วยลูกหลานมากท่านให้มาเท่าไหร่ก็ช่วยลูกหลานก็ว่ากันไปเท่านั้นก็อย่างที่ผมบอกครับทีมงานของผมเนี่ยผมจัดการเองดูแลเองเรื่องการบริหารจัดการต่างๆในโครงการเนี่ยผมก็จัดการเสร็จสรรพเรียบร้อยอันนั้นเป็นหน้าที่ผมนะครับส่วนที่ท่านสมทบมาก็ให้ลูกให้หลานไปตามหลักเกณฑ์เข้าใจตรงกันนะครับวันนี้3ทุนการศึกษาก็เป็นทุนที่732ครับเด็กหญิงธนัชยาแป้นพยอมหรือวุ้นเส้นนักเรียนชั้นม.1 อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พ่อแม่แยกทางกันน้องไปอยู่กับพ่อส่วนวุ้นเส้นอยู่กับแม่และตายายแม่ขายของเล็กๆน้อยๆยายเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบทำงานหนักไม่ได้รายได้ส่วนใหญ่มาจากตาซึ่งหาปลาขายวันต่อวันคุณครูภาสกรบอกว่าตายายมีหลานพิการต้องดูแลอีกคนวุ้นเส้นช่วยทำงานบ้านเป็นเด็กความรับผิดชอบสูงเรียนเก่งระดับต้นๆของห้องทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารกรุงเทพเลขที่484445009ครับทุนที่733นางสาวอาริยานาลาดหรือเฟรมนักเรียนชั้นม .6 อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิพ่อรับจ้างทั่วไปที่กรุงเทพกลับมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวแม่เป็นแม่บ้านดูแลลูก3คนและทำนาในที่นาซึ่งมีไม่กี่ไร่ได้ข้าวแค่ไว้กินเฟรมเป็นพี่คนโตช่วยแม่ทำงานบ้านและทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวและไปโรงเรียนคุณครูสาวินิตบอกว่าเงินที่พ่อส่งมาคือรายได้หลักทั้ง3พี่น้องกำลังเรียนบางทีขัดสนแม่ก็ต้องหายืมเพื่อนบ้านเฟรมอยากเรียนต่อพยาบาลตอนนี้รับจ้างปลูกมันและทำงานทำรายงานให้เพื่อนด้วยทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีเฟรมธนาคารออมสินเลขที่020-098-046-715เนี่ยนะฮะอย่างท่านเห็นเนี่ยนะครับกว่าจะเข้าไปเรียนพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรับจ้างปลูกมันกันไปก่อนได้เงินจากรับจ้างปลูกมันมีสตุ้งสตังจากโครงการจากทุนการศึกษาใครต่อใครก็ตามแล้วครับที่ช่วยเหลือไปนั่นน่ะเนี่ยถึงจะส่งลูกหลานของเราอย่างเช่นตัวอย่างน้องเฟรมเนี่ยนะครับถึงวิทยาลัยพยาบาลได้ร่ำได้เรียนได้มีโอกาสได้มีอนาคตเหมือนคนอื่นๆเขานี่แหละครับคือสิ่งที่เราช่วยกันคิดช่วยกันทำและทุนที่734นะครับเด็กชายชุติวัฒน์เสาธงทองหรือจูมงนักเรียนชั้นป.4 อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พ่อแม่แยกทางกันแม่มีครอบครัวใหม่ไม่ได้ส่งเสียพ่อต้องคดีเพิ่งพ้นโทษยังไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งจูมงอยู่กับปู่ย่าปู่รับจ้างปะยางมอเตอร์ไซค์รายได้น้อยไม่แน่นอนอยากได้ทุนไปซื้ออุปกรณ์การเรียนคุณครูอัชราบอกว่าครอบครัวอยู่บ้านหลังเล็กๆสภาพขัดสนมีน้องอายุ 4-5 ขวบอีกคนที่ปู่ย่าต้องดูแลจูมงเป็นเด็กซุกซนตามวัยแต่รับผิดชอบเรื่องการเรียนดีทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีจูมงธนาคารออมสินเลขที่020-079-638-977ครับนี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้นะครับการบ้านการเมืองนะครับก็จะเรื่องอะไรซะอีกแล้วครับมันก็ต้องเรื่องที่เราได้ขับเคลื่อนเพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553คือยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ยังคงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็เล่าความให้ฟังถึงว่าทีมทนายความตลอดจนญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโฆษกของสำนักงานอัยการสูงสุดคุณสมนึกเสียงก้องนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเรื่องเนี่ยถึงมือท่านอัยการสูงสุดแล้วส่วนจะใช้ดุลยพินิจดำเนินการอย่างไรก็ต้องรอดูนะครับเอาละเป็นที่รับทราบแล้วก็คงจะไม่มีความเคลื่อนไหวไปกดดันไปแทรกแซงอะไรให้มันเกิดความกระทบกระทั่งกันละครับเพราะว่าผมปักหลักไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราจะเดินทุกทางที่กฎหมายเปิดช่องเอาไว้ให้นะครับไปยื่นอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดบอกว่าท่านรับเรื่องได้เห็นถึงมือแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูว่าท่านจะทำยังไง
แล้วไปหมดแล้วครับปปช.ดีเอสไอหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่ากฎหมายบอกว่าทำได้มีโอกาสจะเข้าถึงความยุติธรรมพวกผมก็จะไปจริงๆเนี่ยนะครับผมสงวนท่าทีในการที่จะไม่ไปตอบโต้ไม่ไปมีวิวาทะกับใครใดๆทั้งสิ้นที่ออกมาแสดงความเห็นหรือว่าตอบโต้ในเรื่องนี้แต่พอดีไปเห็นข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีที่มีการยื่นฟ้องร้องเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีคำถามมาถึงผมในประเด็นนี้ด้วยก็ขอได้โปรดเข้าใจตรงกันนะครับว่านี่ก็ไม่ใช่การตอบโต้กันไปมานะนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นบรรยากาศของความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าผมเห็นว่าถ้าเบอร์ระดับคุณอภิสิทธิ์ถามเนี่ยนะฮะผมไม่ตอบเนี่ยก็เดี๋ยวหาว่าผมยิงหาว่าแม้พอผมเรียนรอดอแล้วก็ไม่ตอบคำถามที่คนที่ไม่เกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยหาว่าผมไปถือตัวอย่างนั้นอีกไม่ได้แหละครับผมก็ต้องตอบถึงแม้ว่าเรียนรอดอเนี่ยผมนี่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับความจริงตอนผมจบรอดอปี3เนี่ยเขาให้ผมเป็นว่าที่10โทนะครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารถ้าเกณฑ์ก็พลทหารครับเผื่อผมสั่งวิทย์พื้นได้นะเอาแต่เอาเถอะฮะเมื่อท่านยังไม่เกณฑ์ทหารก็ค่อยว่ากันรอท่านไปเกณฑ์มาก่อนนะทีนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องหรอกที่จะมีกระบวนการในการขับเคลื่อนอันนี้ผมก็เห็นด้วยเพราะถึงขัดข้องก็ขัดข้องไม่ได้เพราะว่าที่เขาทำเนี่ยเขาทำตามที่กฎหมายเปิดให้ไม่ใช่ว่าทำเพราะใครอนุญาตหรือใครขัดข้องแล้วคุณใบพิสิทธิ์ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมาเคลื่อนไหวกันช่วงนี้ล่ะจะมาทำให้เป็นประเด็นการเมืองหรือยังไงแล้วคนพวกนี้เนี่ยนะครับทีตอนเขาออกพรบนิรโทษกรรมซึ่งภาษาทางสื่อมวลชนเขาเรียกว่าเป็นพรบสุดซอยเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นคัดค้านอะไรตัวคุณอภิสิทธิ์ต่างหากที่คัดค้านและทำไมวันนี้ถึงจะมาเอาเป็นเอาตายเรื่องการดำเนินคดีให้ได้ก็ต้องกราบเรียนอธิบายอย่างนี้ครับท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้หยุดในการติดตามเรื่องนี้เลยนะครับท่านไปย้อนดูไม่ว่าจะจัดรายการนี้ไม่ว่าจะการให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะการพูดจาปราศัยที่ไหนล่ะฮะเมื่อพูดถึงการเจ็บการตายของผู้ถูกสลายการชุมนุมเมื่อปี53ก็เป็นว่าได้ประกาศชัดแจ้งทุกเวทีไปนะครับว่าเรื่องนี้ถือเป็นภาระหน้าที่แล้วก็ต้องติดตามต่อไปอย่างถึงที่สุดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้ากระบวนการไปแล้วไงฮะในฝั่งของปปช.เนี่ยก็อยู่ระหว่างการไต่สวนว่าจะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลเราก็รอฟังปรากฏว่าวันที่29ธันวาคมปี58เอาซะปลายปีเลยล่ะครับหมายความว่าพอปปช.แถลงมติเนี่ยนะฮะก็หยุดช่วงปีใหม่ว่ากันอย่างนั้นแล้วคุณวิชามหาคุณก็พ้นจากวาระไปแถลงวันนั้นนะครับว่ายกคำร้องคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพไม่มีความผิดตามมาตรา157ส่วนว่าที่มีคนเจ็บคนตายเนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลก็ต้องไปฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไปเริ่มที่ DSI นี่ปปช.เขาว่าเอ้าทางฝั่งศาลนะครับคดีอาญาก็ได้มีการไปฟ้องร้องต่อ DSI เพราะว่าเขามีมติคณะกรรมการคดีพิเศษให้รับคดีพวกนี้ไว้เป็นคดีพิเศษ DSI ก็สืบสวนนะครับพยานหลักฐานต่างๆทั้งหลายผมก็ยังเคยได้ไปให้การกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นเรื่องกระบวนการปกตินี่แหละครับแล้ว DSI ก็มีความเห็นสั่งฟ้องก็ส่งไปอัยการอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องอัยการที่ฟ้องเนี่ยนะครับไม่ได้ฟ้อง157ฟ้องฐานฆ่าคนตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา80 83 84และ288นี่ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์แล้วครับท่านที่เคารพแต่ว่าอยู่คลุกคลีกับการสู้คดีอยู่คลุกคลีกับการเรียกร้องความเป็นธรรมนี่จนเอาพอพูดภาษากฎหมายกับเขาได้เหมือนกันนะทีนี้พออัยการสั่งฟ้องเรื่องไปศาลพอเรื่องไปศาลเนี่ยนะครับฝ่ายจำเลยก็ไปแย้งด้วยข้อต่อสู้ว่ามันไม่ใช่อำนาจศาลอาญาไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ฐานะรองนายกกับรองนายกับนายกรัฐมนตรีจึงต้องไปที่ปปช.ศาลชั้นต้นท่านเห็นชอบตามนั้นอุทธรณ์ยืนฎีกายืนก็จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษายืนเนี่ยนะครับก็ถือว่าข้อต่อสู้ของฝ่ายจำเลยถึงที่สุดเนี่ยมันก็ล่วงเข้าปี2560นี่แหละครับ
ดังนั้นมันไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับเราปล่อยปละละเลยอีเละเคละคละแล้วอยู่ๆก็ฮึดขึ้นมาไม่ใช่นะครับมันมีเหตุมีผลมันมีลำดับมีขั้นตอนนะเอ้าปปช.ยกคำร้องเราก็รอศาลเมื่อศาลฎีกาท่านชี้ยุติว่าต้องไปที่ปปช.ก่อนเพราะว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกานักการเมืองส่วนคดีฆ่าเนี่ยนะครับก็ให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยท่านพิจารณารวมกันไปด้วยเราก็เลยต้องมาตามเรื่องตรงนี้ครับประกอบกับว่าในปี2560นี้เช่นเดียวกันเนี่ยก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีที่ปปช.ไปจ้างทนายฟ้องเองฟ้องนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วข้อหาผิดมาตรา157บอกว่าไปใช้กำลังโดยให้ตำรวจเอาแก๊สน้ำตาเนี่ยนะครับออกมาเปิดทางเข้าที่ประชุมรัฐสภาบอกว่ามีคนเจ็บคนตายจำนวนทั้งสิ้น2รายที่ตายลงไปเสียชีวิตนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจเห็นใจกันทั้งหมดแล้วครับไม่ได้มีปัญหาจะไปกระทบกระทั่งอะไรตรงนั้นหรอกทีนี้ศาลท่านยกฟ้องไงครับยกฟ้องจำเลยทั้ง4ผมเนี่ยไปนั่งหน้าบัลลังก์ไปฟังคำพิพากษามาด้วยเนี่ยนะครับหลายประเด็นที่ท่านชี้เนี่ยชัดมากครับเอาผมก็กลับมาผมก็มาดูสิฮะว่าคำสั่งฟ้องของปปช.ต่อกรณีนายสมชายและคณะกับการยกคำร้องนายอภิสิทธิ์และคณะมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนี่หนักเข้าไปอีกเนี่ยครับที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นได้โปรดเข้าใจนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าพวกผมว่างงานแล้วก็อยากจะสร้างประเด็นการเมืองแล้วก็มาหาเรื่องหาราวเอากับใครต่อใครหน่วยงานโน่นนั่นนี่เขาไม่ใช่ฮะแต่ว่าขั้นตอนมันมาถึงจุดที่เมื่อมีข้อสรุปตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยพวกผมก็เดินต่อถามว่าเดินต่อด้วยอะไรล่ะครับด้วยอารมณ์เหรอครับด้วยความเครียดแค้นชิงชังเหรอก็เปล่าฮะแต่ด้วยช่องทางตามกฎหมายก็ที่ตามเรื่องอยู่เนี่ยครับเพราะศาลฎีกาท่านบอกว่าต้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาพวกผมก็ตามไงฮะเพราะว่าอัยการเนี่ยสั่งฟ้องไว้แล้วฐานฆ่าทีนี้ฟ้องนั้นเนี่ยศาลไม่ได้ยกเมื่อศาลไม่ได้ยกฟ้องเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ต้องอัยการเนี่ยต้องดำเนินการให้เรื่องถึงศาลให้ได้อะครับไม่งั้นท่านจะให้อัยการสูงสุดนั่งถือฟ้องนั้นอยู่ได้ยังไงล่ะฮะคนตายเป็นร้อยอะครับส่วนถ้าจะไป DSIก็ไปตามปปช.ชี้ไงฮะเพราะว่าปปช.บอกว่าก็ต้องไปฟ้องร้องกันเอาเองใครฆ่าใครเจ็บใครตายนี่แหละนี่เป็นคำตอบประการแรกท่านกรุณาอย่าไปตัดพ้อต่อว่าอะไรผมอยู่หน้าจอเลยครับว่าแม้ว่าเปิดมาดูณัฐวุฒิช่วงนี้แล้วก็เอะอะก็เรื่อง99ศพจำเป็นครับเพราะว่ามันต้องอธิบายกันบ่อยๆแล้วเอาแง่มุมต่างๆที่มีการตั้งข้อคำถามหรือว่ามีข้อโต้แย้งเนี่ยเอาให้สิ้นสงสัยแล้วมันเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กฮะถ้าประเทศหนึ่งทุกกลไกทุกองค์คาพยพของบ้านเมืองเนี่ยนะครับอำนวยความยุติธรรมให้คนตายมือเปล่าๆที่ถูกฆ่าเป็นเกือบร้อยศพไม่ได้ท่านว่าจะอยู่กันยังไงล่ะฮะส่วนกรณีว่าตอนเขาออกพรบนิรโทษกรรมที่เขาเรียกพรบสุดซอยเนี่ยไม่ได้คัดค้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงประวัติผมไม่นึกว่าคุณอภิสิทธิ์จะจำไม่ได้นะฮะหรือไม่นึกว่าจะมีอาการความจำสั้นกระทันหันคือพรบนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับยื่นเข้าไปวาระแรกโดยคุณวรชัยเหมะรวบรวมชื่อสมาชิกเพื่อนส.ส.เขาเรียกพรบนิรโทษกรรมฉบับวรชัยครับในวาระแรกเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนแล้วก็เห็นชอบรับหลักการเข้าไปตั้งกรรมาธิการอันนั้นก็เป็นบทบาทของสภาพิจารณาว่ากันไปแต่พอปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการแปรยัตติในสาระสำคัญของพรบนี้นะครับจนถูกเรียกว่าพรบสุดซอยในที่สุดเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ตามหรือ
พี่น้องประชาชนทั่วไปก็ดีนะครับน่าจะจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็จะอธิบายซ้ำว่าผมคนหนึ่งละครับเป็นคนที่คัดค้านเรื่องนี้ขณะนั้นเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อผมเห็นว่าเนื้อหาสาระที่แปรยติออกมาเนี่ยเป็นปัญหาและปฏิบัติไม่ได้แล้วก็มันขัดกับหลักการในข้อแรกเนี่ยนะครับผมก็มีความคัดค้านแล้วคัดค้านเปิดเผยนะครับผมอภิปรายก็คัดค้านในที่ประชุมพรรคในวงหารือแลกเปลี่ยนต่างๆผมก็คัดค้านทั่วฮะสื่อมวลชนก็ถามโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยเมื่อถึงการลงมติผมก็ไม่ได้ลงมติเห็นชอบผมว่าชัดนะครับตรงนี้ในช่วงเวลานั้นก็เกิดอะไรต่างๆขึ้นมากมายซึ่งมีพรรคจะต้องเท้าความกันไปให้ไกลแล้วครับแต่เอาเป็นว่าแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการปรับแก้เนื้อหาจริงๆแต่เหตุที่ไม่ได้ไปเดินขบวนคัดค้านกับพรรคและพวกของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งถ้านั่นจะเป็นคำอธิบายว่านี่ต่างหากคือรูปธรรมของการคัดค้านพรบนิรโทษกรรมคราวนั้นจะต้องมาเดินขบวนจะต้องมาเรียกร้องผมไม่ได้ไปฮะถามว่าทำไมไม่ได้ไปอ่ะก็ผมรู้แต่แรกนะครับว่าการขยับตรงนั้นเนี่ยเป้าหมายแท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ล้มพรบนิรโทษกรรมเป้าหมายแท้จริงนี่นะครับก็คือการเปิดทางรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญล้มระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับผมคิดแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับผมผมเข้าใจได้ครับก็ไม่ต้องเชื่อมันนายณัฐวุฒิสายเกลือนี่แต่ถ้าคิดจากเหตุจากผลจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นเหมือนผมก็คิดว่าไม่ผิดกติกานะครับที่คนเราจะเคารพวิจารณญาณของตัวเองก็ผมเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไงครับผมก็เลยไม่ได้ไปด้วยก็ในเมื่อว่าสภาเนี่ยนะครับเขาถอนพรบนิรโทษกรรมนั้นออกแล้วรัฐบาลเนี่ยก็แสดงความรับผิดชอบตามกระบวนการประชาธิปไตยก็คือประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นข้อยุติแล้วนะครับท่านจะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งคัดค้านต่อมติของที่ประชุมสภายังไงล่ะครับก็ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนไงแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลซึ่งยุบสภานั้นขาดความชอบธรรมในการที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปนี่นะครับประชาชนเขาก็ไม่เลือกมาให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้านี่ฮะกระบวนการของประชาธิปไตยมันเป็นของมันแบบนี้แต่ความจริงกลายเป็นว่าเมื่อมีการถอนพรบนิรโทษกรรมเมื่อมีการยุบสภาแล้วนี่นะครับความเคลื่อนไหวไม่จบนะครับประกาศวันเลือกตั้งแล้วก็ไม่จบครับจนถึงวันเลือกตั้งก็ไม่จบมีการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งมีการแย่งหีบบัตรมีการกระทำสารพัดมากมายจนถึงขั้นว่าเกิดภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หลายที่นะครับก็คือคนจะออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์ของตัวเองลงคะแนนยังก็จะต้องฝ่าสมรภูมิสงครามบางคนเนี่ยนะครับจะออกจากบ้านเนี่ยไปคูหาเลือกตั้งเอาแค่บัตรประชาชนไปไม่พอนะครับต้องปลุกพระอย่างเหนียวสุดในบ้านเนี่ยไปด้วยนะบางคนเนี่ยนะครับพ่อแม่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสั่งเสียลูกยังกะว่าโอกาสจะกลับมาใน 50-50 ท่านคิดดูครับนี่คือความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นการแสดงความคัดค้านต่อพรบนิรโทษกรรมฉบับนั้นของผมเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในเส้นที่พึงปฏิบัติแล้วไม่ได้ไปทำลายระบบไม่ได้ไปทำลายกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งจะนำพาประเทศไปต่อได้จริงๆเนี่ย
ก่อนที่ผมจะมาคัดค้านพรบนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับผมก็คัดค้านเรื่องต่างๆมาหลายเรื่องถ้าคุณไว้พิสิทธิ์จำได้เนี่ยนะฮะผมเคยคัดค้านนะครับว่าอย่าบอยคอตการเลือกตั้งว่าอย่ารับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในค่ายทหารว่าอย่าใช้กำลังปราบปรามประชาชนว่าอย่าใช้กระสุนจริงอย่าใช้กล้องติดยิงไกลว่าอย่าตีไพ่ให้เกิดการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องพวกนี้ผมเคยคัดค้านมาทั้งหมดนะครับส่วนจะคัดค้านต่อใครอย่างไรบ้างเนี่ยผมไม่ทราบฮะแต่ว่าเอาว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้มาตลอดเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมได้เคยคัดค้านมาที่ผมเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยผมเพียงต้องการความยุติธรรมครับผมต้องการให้คดีที่คนตายเป็นร้อยเนี่ยได้ถึงศาลคือมนุษย์เนี่ยนะครับแม้ว่าจะถูกฆ่าตายเนี่ยแต่ศพเนี่ยมันก็ยังมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่จะเข้าถึงความยุติธรรมถ้าหากว่าคนตายเป็นร้อยแต่เข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราได้ทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนทั้งสังคมไปเสียในคราวเดียวกันนี่แหละครับคือเนื้อหาสาระนี่คือความหมายของมันคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารและก็พยายามจะผลักดันผมย้ำอีกทีนะครับไม่มีเจตนาที่จะมาหาเศษหาเลยอะไรเอากับท่านผู้มีอำนาจตั้งแต่วันแรกที่ผมพูดเรื่องนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมได้เคยไปกระทบกระทั่งได้ไปท้าทายอำนาจใดๆต่อฝ่ายที่เขาดูแลบ้านเมืองอยู่ปัจจุบันหรือก็ไม่ครับฝ่ายการเมืองฝ่ายนักเคลื่อนไหวที่อยู่คนละข้างกับผมเห็นอยู่นะครับในโซเชียลในหนังสือพิมพ์ในเยอะแยะมากมายเนี่ยผมก็อดทนแล้วก็เดินหน้าต่อไปในกรณีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวความโดยตรงนี่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องจะมาท้ารบท้าสู้อะไรกันไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเมื่อตัวความเขาถามเนี่ยผมก็ต้องตอบไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าตัวความเนี่ยเขาหาว่ารวบพวกเราเนี่ยไปหาเรื่องไปกลั่นแกล้งพวกเราเนี่ยไปทำการแสดงจริงๆเนี่ยเป็นวาระสอดเล่นทางการเมืองแล้วก็ทำเอาเรื่องนี้มาบังหน้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องคนเจ็บคนตายเนี่ยเขาตายจริงแล้วคดีเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะไปทางไหนเนี่ยอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับช่องทางเนี่ยมีอยู่แต่ไม่รู้ไปถึงไหนได้หรือไม่ใครมั่นใจได้บ้างใครฟันธงได้บ้างครับเข้าใจตรงกันนะครับไม่มีอารมณ์ไม่มีโทสะอะไรเลยครับแล้วอย่างที่บอกฮะรอบครอบรัดกุมฮะไม่ว่าใครจะกลุ้มรุมมายังไงผมจะรักษาสมาธิแล้วก็จะเดินตามทิศทางที่กฎหมายเปิดเอาไว้ให้เอาละครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเอาเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับครู่เดียวครับควันหลงนะครับจากกรณีที่ท่านนายกไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมอบนโยบายแก้ปัญหาพัฒนาต่างๆแล้วก็มีภาพของนักการเมืองอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาไปกันคับข้างเลยทีเดียวมีการหยอกเอิญนะครับมีการส่งคำหวานมีการอะไรล่ะโอ้โลมปฏิโลมกันทางบรรยากาศการเมืองพอสมควรทีเดียวนะครับมันก็นำไปสู่ความคิดต่อยอดว่าเอ๊ะนี่เป็นการส่งสัญญาณว่าในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนะครับซึ่งมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้หรือมาหรือไม่มาก็ยังต้องรอดูเนี่ยนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะฮะจะมีสายสัมพันธ์อันดีกับคณะผู้มีอำนาจชุดนี้หรือเปล่าเราจะได้เห็นการยกมือโหวตให้บุคคลสำคัญบางท่านนะครับซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคะแนนเสียงจากพรรคชาติไทยพัฒนาหรือไม่อุ้ยไปกันเยอะแล้วครับ
คือสภาพการเมืองแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องยอมรับนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นและเป็นสีเป็นสันของแปลกหูแปลกตาเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การถกอภิปรายเจ้าของร้านขายน้ำชากาแฟหลายแห่งก็บ่นกันแล้วนะครับว่าหลังๆเนี่ยกาแฟขายได้น้อยแล้วเพราะว่าการเมืองมันเริ่มมีสีสันไงคนเข้าไปนั่งกันเนี่ยนะครับนั่งกันก็กินกาแฟกันแก้วหนึ่งละฮะแต่ว่าไอ้ประเด็นที่จะต้องถกอภิปรายเนี่ยมันนานครับนั่งแล้วลุกช้าถ้าเป็นมวยเนี่ยเวลาลุกช้าเนี่ยกรรมการก็นับอะครับแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟลูกค้าลุกช้าเนี่ยเจ้าของร้านก็ไม่กล้าไปนับเหมือนกันเพราะว่าเขากำลังออกรถออกชาติแหมคุยกันขมงโฉงเฉงนะฮะจนว่าแกนนำของพรรคชาติไทยพัฒนานะฮะไล่มาตั้งแต่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณนิกรจำนงก็ต้องออกมายืนยันว่านี่ไม่ใช่สัญญาณจะไปจับมืออะไรกับทางท่านนายกหรือทางขสช.คุณนิกรก็บอกว่ายืนยันตามแนวทางของคุณบรรหารนะฮะซึ่งก็ต้องมีการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันทำนองอย่างนี้ก็เป็นที่จับตากันต่อว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยนะฮะเวลาท่านนายกจะไปลงพื้นที่จังหวัดไหนซึ่งผมเชื่อว่าโค้งสุดท้ายของโรดแมปเนี่ยการลงพื้นที่ต่างจังหวัดพบปะประชาชนของรัฐบาลเนี่ยก็คงจะมากขึ้นและถี่ขึ้นเนี่ยนะฮะจะมีภาพของนักการเมืองคนสำคัญสำคัญของพรรคหรือของจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะฮะมาร่วมด้วยแบบที่สุพรรณบุรีหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูที่อยุธยาเนี่ยไม่มีนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยุธยาส่วนใหญ่สสเพื่อไทยอะครับทีนี้ถ้าสสเพื่อไทยไปนั่งอยู่แบบสสพรรคชาติไทยเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีบรรยากาศการหยอกเอิญบรรยากาศการยิ้มการหัวเราะกันอย่างที่สุพรรณหรือเปล่าก็ต้องตามสีสันนะครับเรื่องพวกนี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยนะครับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยใครจะไปร่วมมือนะครับไปสนับสนุนหรือไปสืบทอดอำนาจกับใครเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันไปขวางไปห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะพรรคไหนทั้งสิ้นนะครับต่อให้อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็เถอะคนมันจะไปนะครับห้ามยังไงล่ะคำถามมันจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวนักการเมืองนะครับถ้าถึงที่สุดเนี่ยนะฮะเขาจะเดินข้ามเส้นหลักการไปเนี่ยคำถามอยู่ที่ประชาชนว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรถ้าประชาชนคิดว่ายังไงก็ได้ฉันรับได้หมดเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะยังไงก็ได้ไปแบบนี้เรื่อยๆครับและความขัดแย้งก็จะไม่มีข้อยุติมันจะยุติยังไงล่ะครับในเมื่อสังคมไทยอะไรก็ได้แต่ถ้าหากประชาชนบอกว่าไม่รู้ละต้องเอาหลักการเป็นตัวตั้งถ้าใครข้ามเส้นหลักการไปทางอื่นเนี่ยก็ถือว่าไม่เห็นกันเห็นกันแต่คนที่อยู่ในเส้นของหลักการแล้วก็สนับสนุนอุ้มชูกันอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันน่าจะถึงจุดพัฒนาการทางการเมืองซึ่งเราก็คงจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่ข้างหน้าทีนี้ต้องดูให้ดีนะครับไอ้คำพูดที่ฟังดูแล้วมันก็น่าฟังนะฮะว่าเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แสงสว่างปลายอุโมงค์เนี่ยมันเป็นแสงสว่างเรืองรองของอาทิตย์ที่ทาบทอหรือมันเป็นแสงจากคบเพลิงที่รอแมงเม่าให้บินเข้าไปหาต้องรอและต้องพิจารณากันเอาเองนะครับมาที่เรื่องเรือเหาะละฮะก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับแต่ว่าท่านคงหลีกเลี่ยงคำถามพวกนี้ไม่ได้เพราะท่านเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมว่าเรื่องเรือเหาะนี่นะฮะตกลงที่เลิกใช้ไปเนี่ยมันยังไงกันแน่แล้วเขาส่งเรื่องให้สตง.จะให้ปปช.เขาสอบนี่นะฮะเป็นยังไงกันพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าคือการชี้แจงเรื่องการปลดระวางเรือเหาะนี่ก็ต้องให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยเป็นคนชี้แจงเพราะว่าท่านรับผิดชอบหลักอยู่เวลานี้ส่วนปปช.ในเนื่องจากว่าปปช.ได้เคยมีมติยกคำร้องไปแล้วก็ดูว่าต้องมีหลักฐานใหม่หรือเปล่านะครับถ้ามีหลักฐานใหม่เนี่ย
ก็ต้องให้เป็นเรื่องของปปช.พิจารณาไปอันนี้เห็นไหมฮะเรื่องเรือหอกก็เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการหาเรื่องหาราวกันนะแต่กฎหมายก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานใหม่เนี่ยก็ยื่นให้ปปช.ได้ตอนนี้คำถามที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนมากก็คือว่าแล้วหลักฐานเก่าที่ปปช.ใช้พิจารณาแล้วยกคำร้องเนี่ยมันคืออะไรมั่งทั้งกรณีของการสลายการชุมนุมปี53เนี่ยตกลงหลักฐานเก่าเนี่ยคืออะไรคือท่านพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อไหนเนี่ยฮะหรือว่าการที่ไปบอกว่าเรือเหาะเนี่ยนะครับชัดเจนโปร่งใสท่านพิจารณาจากหลักฐานข้อไหนดังนั้นผมว่าจริงๆเนี่ยนะฮะสังคมต้องการข้อมูลทั้ง2ด้านนะก็คือไอ้ฝ่ายที่บอกว่าไปเอาหลักฐานใหม่มาเนี่ยสังคมก็อยากรู้ว่าใหม่ยังไงเมื่อสังคมอยากรู้ว่าใหม่ยังไงเนี่ยนะครับจะรู้ชัดได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเก่าเนี่ยคืออะไรด้วยไงฮะไม่งั้นทางปปช.ก็บอกว่าเราได้พิจารณาไปแล้วตามหลักฐานเดิมแล้วเราก็ยกคำร้องอีกฝ่ายก็บอกว่าแต่เราเห็นว่าอันนี้เป็นหลักฐานใหม่ก็ตกลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันไม่น่าจะเป็นความลับคอขาดบาดตายนะครับที่กรรมการปปช.เนี่ยน่าจะหยิบเรื่องพวกนี้มาเปิดเผยได้ก็มันจะอะไรกันนักกันหนาล่ะครับก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็มีคำถามเป็นเรื่องที่ประชาชนก็สนใจท่านเอามาเปิดเผยนี่นะครับก็จะได้เป็นที่เข้าใจตรงกันนะไอความสับสนข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนี่นะครับมันก็จะได้ค่อยสลายหายไปเอานี่เรื่องเรือเหาะนะครับซึ่งจริงๆมันไม่เหาะครับคำว่าเรือเหาะเนี่ยก็เป็นคำซึ่งใช้เป็นคำเฉพาะสำหรับยุทโธปกรณ์บางชนิดถ้าเรือธรรมดาเป็นเรือรบเรืออะไรก็วิ่งบนผิวน้ำนะฮะถ้าเรือที่ไปทำหน้าที่อยู่ใต้น้ำเขาเรียกเรือดำน้ำแต่ทำหน้าที่อยู่บนอากาศเขาเรียกเรือเหาะนะฮะในสำนวนไทยก็มีคำบางคำเช่นอร่อยเหาะนี่ก็มีอร่อยเหาะนี่ก็หมายความว่าอร่อยมากนะครับโอชะจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าเรือเหาะกับคำว่าอร่อยเหาะเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมหรือมันใช้ปนกันยังไงผมก็ไม่ทราบครับผมว่าไปเรื่องอื่นดีกว่าฮะไปเรื่องป่าครับป่าห้วยเม็กซึ่งก็เป็นประเด็นละครับเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรแม้ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับทางบริษัทเอกชนคือบริษัทลูกของกระทิงแดงเขาก็จะประกาศถอนตัวยกเลิกไม่เอาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องก็ยังไม่สงบราบคาบสักทีเดียวยังเป็นที่จับตาอยู่นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณกฤษดาบุญราชเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวันนี้ครับบอกว่าการตรวจสอบพื้นที่หลังจากที่บริษัทกระทิงแดงเนี่ยยกเลิกการใช้ที่สาธารณะป่าชุมชนห้วยเม็กที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทำประชาคมบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะครับผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้ว5วันด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ลงไปเต็มๆครับ5วันแต่ยังไม่มีรายงานกลับเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยก็ป่ามันอาจจะแห้งแล้งมากนะครับลงไป5วันแล้วข้อมูลมันก็ยังแห้งแล้งอยู่ก็ยังไม่ได้ส่งมาก็ยังมีเวลาในการตรวจสอบอีกระยะตามกรอบที่กำหนดไว้30วันเอาเหลืออีก25วันครับโดยทางกระทรวงได้ย้ำว่าจะต้องตรวจสอบเหตุผลว่าทำไมทางอำเภอและจังหวัดจึงไม่ได้รายงานข้อเท็จจริงที่มีประชาชนส่วนหนึ่งคัดค้านการเช่าพื้นที่ของเอกชนแล้วก็ไม่มีรายงานไว้ในการทำประชาคมหมู่บ้านอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแม้ใครกันกล้ายอมแมวแล้วก็ยื่นหนังสือไปให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ๆมันหายไปไม่ได้นะครับหรืออยู่ๆมันจะมีข้อมูลพิเศษแปลกปลอมมาเนี่ยมันเดินมาเองไม่ได้หรอกครับมันต้องมีคนจัดการมาว่าอย่างนั้นท่านปลัดยังบอกอีกนะครับว่าประเด็นที่เอกชนได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่เนี่ยทางฝ่ายเอกชนถึงจะเป็นผู้บอกเลิกสัญญาเองก็ตามนะครับแต่อำนาจในการให้ยกเลิกหรือเพิกถอนเนี่ยจะเป็นอำนาจของผู้ว่าตามกฎหมายที่ดินซึ่งจากการรายงานล่าสุดพบว่าทางจังหวัดได้ยืนยันยกเลิกสัญญาแล้วโอ้โหท่านปลัดครับถ้าหากว่าทางบริษัทเนี่ยนะเขาขอยกเลิกมาแล้วผู้ว่าลงไม่ให้ยกเลิกเนี่ยใครจะกล้าล่ะครับเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องยกเลิกอ่ะคือผมว่าทางจังหวัดเนี่ยนะครับ
ภาวนาเช้าเย็นเช้าเย็นแหละครับว่าให้รีบยกเลิกกันโดยเร็วว่ากันอย่างนั้นเอาเป็นว่าเอกชนเขาขอยกเลิกจังหวัดเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ยังต้องตรวจสอบว่าหลังบอกเลิกสัญญาแล้วสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรมีความแตกต่างจากก่อนที่ทำสัญญาเช่าหรือไม่นั่นโดยจะต้องกลับไปดูรายละเอียดของสัญญาที่ลงนามไว้ในตอนแรกซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าสภาพพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนทำสัญญาทางจังหวัดจะต้องเรียกร้องให้บริษัทเอกชนดังกล่าวเยียวยาแก้ไขสภาพพื้นที่ให้กลับมาเป็นดังเดิมและหากเอกชนไม่ดำเนินการก็เป็นหน้าที่ของทางจังหวัดที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามขั้นตอนต่อไปนี่ครับเข้มแข็งอดทนมีวินัยใฝ่คุณธรรมไปยังกับคำขวัญวันเด็กนะครับคือเอาเป็นว่าทางบริษัทเนี่ยเขายกเลิกแล้วจังหวัดก็ไม่คัดค้านอะไรนะครับก็ยกเลิกแต่ว่าปลัดกระทรวงท่านบอกว่าต้องตรวจสอบฮะถ้ามีอะไรมันแตกต่างจากก่อนที่จะมีสัญญาให้เช่าแล้วก็บิวตี้ฟูลแปลว่าสวยทีนี้ไอ้ความแตกต่างนี่ครับผมกำลังนึกว่ามันจะแตกต่างกันยังไงได้บ้างนะฮะคือตอนที่อนุมัติให้เช่าเนี่ยท่านอธิบายว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งไงฮะเป็นพื้นที่เสื่อมสภาพไม่มีใครใช้การไม่มีใครใช้ประโยชน์เพราะว่าถ้าชาวบ้านยังใช้ประโยชน์อยู่จะไปให้เช่าได้ยังไงฮะเพราะท่านก็ต้องระบุว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งไงทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยนะครับทางผู้สื่อข่าวทางแกนนำมวลชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็พากันไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามันมีพื้นที่เขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำดูมันจะอุดมสมบูรณ์เกินกว่าที่คาดโดยซ้ำไปนี่นะฮะก็เลยเกิดคำถามว่าเอ้าตรงไหนเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมสุดท้ายก็นำมาสู่การคืนพื้นที่ดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความเปลี่ยนแปลงจากก่อนทำสัญญาที่ท่านปลัดว่าคือหมายความว่าถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นแห้งแล้งแบบก่อนที่จะให้เอกชนเช่าหรือยังไงหรืออธิบายว่าไอ้ตอนนี้ที่มันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มันเขียวมันมีต้นไม้ใหญ่ๆในนะฮะมันก็เป็นปกติเหมือนกับก่อนที่ให้สัญญาเช่านั่นแหละเอาถ้าเป็นอย่างนั้นพันแข้งพันขาเนี่ยนะครับไม่หลุดไปไหนนะครับมันจะเกิดคำถามทันทีโอ้ก็ถ้ามันเขียวมันสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยให้เช่ากันได้ยังไงท่านนึกออกไหมครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันยังอยู่ในคำถามหลายๆข้อของสังคมนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกอะฮะมันคงไม่ใช่ว่าเอาให้ไปแล้วมีคนโวยก็คืนมาก็จบไปผมว่าแค่นี้ไม่พอนะครับอันนี้ก็อีกแล้วครับไม่ใช่เรื่องการเมืองอะไรอีกแต่ว่าผมทำรายการที่มันเอาข่าวสารที่ผู้คนสนใจมาสนทนาเนี่ยนะฮะมันก็จำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามกันแล้วก็ความขึงขังของกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นความขึงขังที่มันมีคำถามตามมาไงฮะแล้วจะขึ้นจะล่องจะออกซ้ายออกขวานี่นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งกระทู้ถามกันได้ฝ่ายค้านเขาถามนี่เหนื่อยนะครับผมว่าเหนื่อยท่านผู้ชมว่าไงล่ะฮะลองพิจารณาเองนะครับเรื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับขณะนี้ก็มีการเน้นย้ำมาจากท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับท่านพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาคบอกว่าแน่นอนแล้วว่าท่านนายกนี่นะครับจะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมปีนี้นะครับซึ่งเนื้อหาสาระหรือว่าข้อเจรจาหารือต่างๆทั้งหลายเนี่ยผมก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ทำกันบ้านกันเป็นอย่างดีก็เอาเป็นว่าต้นเดือนนี้นะครับท่านนายกไปแน่นอนที่สหรัฐอเมริกาแล้วจะได้ผลเป็นประการใดอย่างไรกลับมาเนี่ยก็คงจะต้องตามดูกันอีกทีบางคนบอกว่าไอ้เรื่องสาระทางการหารือก็สนใจอยู่หรอกแต่ที่สนใจอีกมุมนึงก็คือ
ตอนที่ท่านนายกของเรากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจอกันนี่นะฮะมันจะมีอะไรที่เป็นสีเป็นสันอะไรเพราะว่าคือต้องยอมรับนะว่าบุคลิกลักษณะของทั้งสองท่านเนี่ยมีความเป็นเฉพาะตัวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีแบบฉบับของท่านนะท่านนายกลุงตู่ของเราเนี่ยท่านก็มีแบบฉบับของท่านเหมือนกันนะครับท่านก็ไม่ค่อยเหมือนนายกคนไหนอะฉะนั้นเมื่อทั้งสองท่านโคจรมาพบกันเนี่ยผมว่าแหมดีไม่ดีเนี่ยนะครับมันน่าสนใจไม่ได้ด้อยไปกว่าศรีสะเกษกับโรมันขนาดนั้นเลยทีเดียวเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ